มันไม่มีใครลิขิตตนเองได้นอกจากฆ่าตัวตายนะครับนะการฆ่าตัวตายก็คือการลิขิตตัวเองอันนั้นไม่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับก็อย่าไปฆ่าตัวตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องติดโควิดก็ติดก็แค่นั้นแมทธิวเขาก็ยอมรับความจริงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับนะครับเพิ่งไปวิ่งออกกำลังกายเมื่อเช้ามานะครับนะครับมาวิ่งที่มหาวิทยาลัยนะครับหน้าศาลอาญาถนนรัชดานะครับก็มีคนมาวิ่งพอสมควรครับนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ศาลตำรวจอัยการอดีตผู้พิพากษาอะไรก็หลายคนมาเช้าครูบาอาจารย์ FC หลายคนนะก็มาออกกำลังกายกันยามเช้าก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนออกกำลังกายสม่ำเสมอป้องกันโรคนะครับนะโรคไวรัสโควิด19นะครับตอนนี้ก็มีข่าวนะครับมีคนเป็นไวรัสกันเยอะแยะมากมายนะครับก็ทำให้ทุกคนตื่นตระหนกกันนะฮะก็อย่าไปตื่นตระหนกอะไรมากนะครับนะครับเกิดมาก็ต้องตายครับนะถ้าฟ้าเขาลิขิตว่าเราจะต้องเป็นโควิด19เราก็ต้องเป็นอ่ะหนีไม่พ้นอ่ะ แมทธิวหน้าตารูปหล่อแค่ไหนอ่ะนะครับฟ้าลิขิตแล้วมันก็ต้องติดโควิดก็แค่นั้นนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงความจริงคือความจริงเกิดมาฟ้าลิขิตมันไม่มีใครลิขิตตนเองได้นอกจากฆ่าตัวตายนะครับนะการฆ่าตัวตายก็คือการลิขิตตัวเองอันนั้นไม่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับก็อย่าไปฆ่าตัวตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องติดโควิดก็ติดก็แค่นั้นแมทธิวเขาก็ยอมรับความจริงนะออกมาโพสต์ Instagram Facebook อัดคลิปบอกพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้เขาติดโควิด19ก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ปรากฏก็จะมีอธิบดีอยู่กรมนึงนะครับก็ไม่รู้ไปให้สัมภาษณ์สื่ออีท่าไหนก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่เป็นความจริงจะต้องมีความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับเพราะเป็นเรื่องโกหกต้องติดคุก5ปีอะไรต่างๆอธิบดีคนนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวนี้นะข้าราชการไทยนักการเมืองต่างๆเนี่ยเวลาจะพูดเนี่ยอยากจะให้ผ่านสมองกันบ้างเพราะว่าเวลาพูดผ่านสื่อแล้วเนี่ยเวลาสื่อมวลชนหรือโซเชียลเขาเอามาโพสต์แล้วเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงวุฒิภาวะของความเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองที่ชอบทำตัวเหนือประชาชนนะถือว่าตัวเองมีอำนาจตามกฎหมายวันๆก็จะข่มขู่ว่าจะฟ้องจะติดคุกจะอะไรต่างๆผมว่าประชาชนยิ่งเสื่อมศรัทธาพวกข้าราชการต่างๆเหล่านี้นะอธิบดีอะไรต่างๆเนี่ยผมคงไม่เอ่ยชื่อหรอกเพราะไอ้คนพวกนี้ส่วนใหญ่ใจแคบเอ่ยชื่อมันปุ๊บมันก็แจ้งความจับแจ้งความไม่พอฟ้องทั้งแพ่งฟ้องทั้งอาญานะบางคนลามปลามไปถึงสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆคือยุคนี้มันเป็นยุคของข้าราชการใจแคบนักการเมืองใจแคบวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้นะครับวิจารณ์ปุ๊บเขาก็จะดำเนินคดีอาญาเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมแมทธิวที่กล้ายอมรับความจริงในเมื่อคุณไปตรวจมาแล้วคุณติดโควิด19คุณก็มาบอกประชาชนผมว่ามันดีนะถ้าผมติดเนี่ยผมก็จะมาโพสต์ Facebook แล้วก็แจ้งผู้สื่อข่าวเลยว่าผมติดโควิด19นะเกิดมาต้องตายครับถึงเวลามันต้องติดโควิดก็ติดก็แค่นั้นอย่าไปร้องห่มร้องไห้เห็นมีดาราคนอะไรหนูหนูอะไรเนี่ยหนูอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ไปเจอแมทธิวมาร้องไห้ร้องห่มอะไรอันนั้นก็จะเกินไปหรือเปล่าหลายคนก็บอกผมดูความเห็นในโซเชียลตกอกตกใจไปหมดเลยนะแค่ไปนั่งจัดรายการกับแมทธิวนะน้องน้องหนูหนูผู้หญิงคนนั้นอ่ะพิธีกรมันจะตกใจอะไรกันเกินความจริงไหมนะครับถึงขนาดอัดคงอัดคลิปร้องไห้ร้องห่มอะไรนี่มันจะเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอันนั้นก็เห็นมีคนเขาพูดกันอ่ะผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะมันยังไม่ตายแล้วครับความจะตายก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการไอ้ติดโรคไอ้โควิด19อะไรเนี่ยนะโอ้อย่าให้มันแตกตรงแตกตื่นร้องไห้ร้องห่มยังกะญาติพี่น้องจากไปอะไรทำนองนั้นนะครับจะเยอะกันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้เห็นก็มีเขาแสดงความคิดเห็นนะขออนุญาตงดแสดงความคิดเห็นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกจะตื่นจะกลัวจะอะไรกันมากขนาดนั้นไม่ร้องไห้ร้องห่มจนสุดท้ายต้องลบคลิปไปเห็นมีคนเขาด่าก็พอสมควร
นะมันจะขนาดนั้นใช่เลยนะครับว่าเราไปนั่งจัดรายการกับแมทธิวแล้วก็นะพอเขาเป็นแล้วเราก็ต้องเป็นแล้วต้องตายตามไปอะไรผมว่ามันก็จะอะไรยังไงนะครับนะครับก็ไม่เป็นไรครับแมทธิวก็รักษาตัวไปนะชั้น10ของอาคารมารีนนท์ช่อง3ก็ต้องหยุดกันไปนะโลกเดี๋ยวนี้มันก็อันตรายก็อย่ากลัวกันเยอะแยะมากนะถ้าเรากลัวอะไรกันมากมายไปมันก็จะผวาชีวิตก็จะไม่มีความสุขอ่ะผมก็ไม่เคยใส่ไอ้หน้ากากหรือแมสอะไรเนี่ยนะฮะนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เป็นโรคออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปในที่สาธารณะก็ไม่ได้ใส่แล้วครับผมไม่ค่อยได้หรอกเพราะก็อยู่ในสำนักงานไปศาลก็ไม่ได้ใส่ใครจะใส่ก็ใส่ก็ตามสบายผมเห็นว่าหน้ากากมันขาดแคลนก็เลยไม่อยากใส่แล้วผมก็ไม่ได้เป็นโรคถึงเวลาต้องตายก็ตายครับผมยอมรับความจริงได้นะฮะความจริงคือความจริงนะมันไม่รอดหรอกอีกเรื่องนึงก็หลายคนเข้าไปโพสต์กันเนี่ยนะครับดาราเขาไปตรวจไอ้โควิด19เนี่ยครั้งละ 7-8,000 โรงพยาบาลเอกชนหน้าเลือดจริงๆนะครับ 7-8,000 พักพวกผมไปมาบอก 8,000 กว่าโรงพยาบาลเอกชนนะนะกระทรวงสาธารณสุขก็มีหน้าที่ดูแลนะครับว่ามันค่ารักษาค่าตรวจเนี่ยมันจะแพงเกินไปไหมประชาชนยากจนจะเป็นจะตายกันอยู่แล้วโรงพยาบาลเอกชนคิดค่าตรวจโควิด 7-8,000 บาทแล้วคนยากคนจนมันจะทำยังไงกันวะนะทำมาหากินบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็โรงพยาบาลเอกชนอย่าหน้าเลือดกันเยอะ 7-8,000 ตรวจโควิดนะครับอย่ามาสร้างความร่ำรวยบนความเดือดร้อนของประชาชนตอนนี้คนกำลังลำบากโรงพยาบาลเอกชนคุณจะมานะสร้างความร่ำรวย 7-8,000 เนี่ยนะค่าตรวจเนี่ยมันแพงเหลือเกินนะครับก็ฝากนะครับแพงเกินไปนะคนจนจะทำยังไงล่ะเกิดมีไอจามขึ้นมาอยากจะตรวจปุ๊บ 7-8,000 เขาจะเอาเงินที่ไหนเงินเดือนจบปริญญาตรียังแค่ 15,000 แล้วไปตรวจ 7-8,000 แล้วจะเอาข้าวที่ไหนกินนะกระทรวงสาธารณสุขนะครับรัฐมนตรีอนุทินครับตอนนี้เงียบหายไปไหนแล้วครับพูดทีไรมีแต่คนด่าอยู่เรื่อยอนุทินตอนนี้นะครับเวลาจะพูดจะอะไรต่างๆเนี่ยถ้อยคำก็ค่อนข้างอาจจะรุนแรงนะฮะวันก่อนก็ด่าพวกฝรั่งอะไรต่ออะไรเห็นดูข่าวนะฮะก็เดี๋ยวนี้ท่านพูดรุนแรงอาจจะใจร้อนหัวร้อนหรือเปล่าก็ต้องใจเย็นๆครับไปดูหน่อยโรงพยาบาลเอกชนน่ะตรวจโควิดครั้งละ 7,000 แล้วคนจนทำไงครับนะหรือคนจนไม่ต้องตรวจไม่มีเงินนะก็รอให้เป็นก่อนนะพอรอเป็นเนี่ยก็เดินสายแพทย์เชื้อนะกลายเป็นเขาเรียกซุปเปอร์สเปดเดอร์คุณป้ามหาภัยหรือไงนะรัฐบาลนะเราไปดูนะครับเราไปดูในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับคสช.เขียนไม่ชัดนะครับบริการสาธารณะนะประเภทสาธารณสุขนะรัฐต้องจัดให้ฟรีนะในการป้องกันโรคเนี่ยต้องฟรีทำยังไงดีครับรัฐบาลชุดนี้ฮะนะนายกเนี่ยผมไม่อยากจะไปด่าแกหรอกนะเพราะว่าแกเป็นนายกแต่คราวนี้ว่าลูกน้องแกแต่ละคนเนี่ยมันน่าด่าอย่างสาธารณสุขเนี่ยต้องไปดูครับทำยังไงนะหน้ากากไม่พอหน้ากากอนามัยนะครับไม่ใช่ผ้าอนามัยนะผ้าอนามัยนี่เกินพอหน้ากากอนามัยนะครับไม่พอนะค่าอะไรตรวจรักษาโควิดโรงพยาบาลเอกชนเล่น 7-8,000 เกินไปหรือเปล่าคนจนจะเอาเงินที่ไหนตรวจนะครับอันนี้ก็ไปดูนะครับดูหน่อยนะเนี่ยหลายคนบอกคนจนหาเช้ากินค่ำบางคนหาเช้ากินเช้าเลยไม่ถึงค่ำเพราะอาหารมันแพงนะครับหลายคนบอกขูดเลือดขูดเนื้อคนจนรัฐมนตรีนั่งทำอะไรอยู่ครับเป่าสากหรือเปล่านะกระทรวงไหนที่มันรับผิดชอบชื่อมันเดี๋ยวมันก็ไปแจ้งความจับนะเดี๋ยวนี้นะครับรัฐมนตรีนักการเมืองยุคปัจจุบันข้าราชการใจแคบวิจารวิพากษ์วิจารอะไรมันไม่ได้คาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆแจ้งความจับโอ้โหนะมันเหมือนยุคเผด็จการเลยเหมือนตอนรัฐประหารใหม่ๆอ่ะมีปากก็เหมือนมีตูดประชาชนพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรมันก็จับนะเอาทหารมาอุ้มไปปรับทัศนคติไอ้ต่อไปคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะนะคุณจะแสดงความคิดเห็นแบบนี้ไม่ได้นะเพราะความคิดเห็นของคุณมันไม่เหมือนของผมคุณต้องมีแสดงความคิดเห็นให้เหมือนกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลอ้าวทิพย์หายในประเทศเผด็จการเนี่ยว่างี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับ
นะครับเนี่ยนะครับมันแพงไปนะครับเนี่ยหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นว่ามันแพงอ่ะนะครับไปจัดการควบคุมนะสมมุติว่ามีคนไปตรวจโควิดทุกวันก็รวยเลยวันได้เท่าไหร่ล่ะ 7,500 โอ้โหรวยเลยไปดูหน่อยครับไปดูหน่อยนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็ 7,500 คนนะ YouTube ก็ 2,900 ก็รวมแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะก็10,000กว่าคนครับตอนนี้ก็กราบขอบพระคุณ FCหน้าม้าขาประจำทุกรายนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่ง Facebook ก็กดติดตามกดไลค์กด See First กดเห็นก่อนทำให้เป็นให้ลูกให้หลานนะฮะเพจของเราไม่มีโฆษณาใดๆทั้งสิ้นไม่รับบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีโฆษณาไม่รับบริจาคนะครับเพราะนั้นถ้าเข้าไปแล้วมีโฆษณาก็ไม่ใช่เพจทนายคลายทุกข์ก็แค่นั้นน่ะอาจจะเป็นเพจนะพันธมิตรหรือเพจที่เขาเรียกอะไรสนใจข้อมูลข่าวสารเขาก็แชร์ไปตัดต่ออะไรต่างๆนะแต่ถ้าตัดต่อแล้วไปใส่ข้อความแคปชั่นทำให้คนอื่นเสียหายเนี่ยอันนั้นก็ต้องรับผิดชอบกันเองอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนมานะไปใส่แคปชั่นก็เสียหายก็ไอเพจที่เอาไปก็ต้องรับผิดชอบเองมันไม่เกี่ยวกับอาจารย์เดชานะนี่กราบเรียนให้ทราบเลยนะครับนะของฟรีไม่มีอะไรรัฐบาลชุดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีของฟรีต้องซื้อต้องหาหมดหน้ากงหน้ากากรัฐบาลก็ขายนะครับคนจนติดโควิดก็คงไม่มีปัญญาไปตรวจเพราะมันแพงเหลือเกิน 7,000 กว่ารัฐบาลจะทำยังไงครับนะตรวจโรคก็ไม่มีเงินหน้ากากก็ไม่มีให้ประชาชนมันเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้นะแต่อย่าไปด่านายกเลยสงสารเขานะนะพลเอกประยุทธ์อย่าไปด่าเขาเลยนะอย่างที่นายกบอกว่าเลิกด่าผมสักทีเถอะนะก็อย่าไปด่าเขาเลยนายกด่าไอ้รัฐมนตรีที่มันดูแลพวกหน้ากากนะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันนั่งอยู่ทำหอกทำดาบอะไรกระทรวงไหนก็ไม่รู้พี่น้องไปคิดเอาเองอ่ะถึงมันก็เป็นไงฟ้องแจ้งจับนะเพราะมันใจแคบอธิบดีก็เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมราคาใครวิพากษ์วิจารณ์มันก็แจ้งจับก็ขนาดโฆษกหน่วยงานราชการด้วยกันคาดเคลื่อนนิดๆหน่อยๆมันก็แจ้งความจับนะใครขอก็ไม่ได้มันบอกมันต้องปกป้องศักดิ์ศรีของมันเองก็ว่ากันไปนะคือแล้วใครจะไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานรัฐบาลบอกจ่ายตามร้านขายยาเรียบร้อยเมื่อวานศิระไปแถวศิริราชไม่มีเลยหน้ากากนะและสิ่งที่เขาพูดเนี่ยตกลงประชาชนก็สงสัยว่าพูดความจริงหรือพูดความเท็จตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่อธิบดีบอกว่าส่งไปแล้วร้านขายยาร้านอะไรเซเว่นร้านอะไรต่างๆพอศิระไปดูไม่มีมาเป็นเดือนแล้วจะว่าอย่างไรนะครับนะเป็นการแถลงข่าวด้วยความจริงหรือความเท็จศิระก็ถามช่วงนี้ศิระก็ทำงานเต็มที่นะครับเดินสายนะครับนะแฉเลยครับใครเกี่ยวข้องกับนะกักตุนหน้ากากร้านขายยาอะไรโอ้โหเดินสายทั่วศิระตอนนี้กำลังทำคะแนนก็คงถ้าทำงานสำเร็จเนี่ยเอาธรรมนัสลงได้เนี่ยศิระก็ขึ้นเป็นรัฐมนตรีแทน เข้าตาพลเอกประยุทธ์นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะการตรวจสอบไม่ว่าจะในพรรคเดียวกันหรือรัฐบาลเป็นเรื่องที่ดีแต่ขอให้ทำจริงๆอย่าเล่นปาหี่นะผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณศิระเขาทำเนี่ยมันยังไงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆนะครับนะนะครับยังดีกว่านั่งเฉยๆนักการเมืองนั่งอมหน้ากากอยู่ครับนะยุคนี้ยุคแห่งการกอบโกยนะครับนะส่งขายต่างประเทศหมดแล้วครับคงหาซื้อไม่ได้นะครับนะครับนี่ก็หลายๆคนแสดงความคิดเห็นจัดให้หนักๆหน่อยครับอาจารย์โอ้แค่นี้ก็หนักแล้วนะนี่เหลืออย่างเดียวเนี่ยถ้าหนักกว่านี้ก็ต้องมีทหารมาอุ้มหน้าบ้านแต่ว่าผมจะไม่ให้ทหารเข้าบ้านหรอกเพราะว่าผมเลี้ยงหมาดุๆไว้แล้วบางแก้ว4ตัวเข้ามาเนี่ยทหารไม่เหลืออะไรเป็นอาหารเลยนะครับ เอาคนจบอะไรมาบริหารงานสาธารณสุขบางคนบอกเอาผู้รับเหมามาเป็นคนดูแลสาธารณสุขผมไม่รู้นะใครนะชื่อไม่ได้ชื่อเดี๋ยวมันก็
นะท้าลบท้ายิงแจ้งคงแจ้งความนะครับเอาเป็นว่านะนะครับนะหน้ามาประชาชนเข้ามากันเยอะนะครับโอ้ก็ดูกันไปนะครับอีกเรื่องนะครับเรื่องเพจดังแหม่มโพดำที่ออกมาแฉนะครับมีนายบอยมีพี่เทพนะแล้วก็พัวพันไปถึงผู้กองธรรมนัสเนี่ยเร็วๆนี้เท่าที่ผมได้ข่าวมาทางลับนะก็จะมีการเปิดเผยแล้วครับว่าสรุปแล้วที่แหม่มโพดำออกมาโพสเนี่ยนะมันเป็นการชี้เป้าชี้อะไรยังไงเรื่องจริงเรื่องเท็จยังไงเร็วๆนี้ก็คงจะมีการจับกลุ่มโรงงานต่างๆอีกไม่นานเกินรอคอยดูครับตำรวจเขากำลังทำงานอยู่นะครับนะสอบสวนกลางเอ่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่ก็คงอีกไม่นานนะครับคงอีกไม่นานก็จะกระชากหน้ากากออกมานะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังการเอาหน้ากากไปซุกนะใครครับที่กักตุนหน้ากากเดี๋ยวก็รู้นะครับนะที่ผ่านมาคนก็ด่าผู้กองธรรมนัสกันเต็มที่เลยแต่ลึกๆแล้วผู้กองเขาไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะเราพูดกลางๆให้ความเป็นธรรมก่อนว่าผู้กองเกี่ยวหรือเปล่านะครับอันนี้พูดกลางๆนะทุกวันนี้มันยังไม่มีหลักฐานอะไรไปถึงผู้กองมันมีแต่คนใกล้ตัวผู้กองก็คือพี่เทพนะพี่เทพแล้วก็น้องบอยนะน้องบอยนี่ก็บอกแล้วเป็นเรื่องโกหกเอามาโพสต์เล่นๆเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเพจแหม่มโพดำเนี่ยที่เอามาแฉเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเร็วๆนี้ครับผมได้ข่าวทางลับมาว่าก็คงจะมีการจับกุมแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังใครนะใครแฉจริงใครรับจ้างแฉอะไรต่างๆอีกไม่นานครับพอได้ข่าวอยู่พอเขาจับเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนมีหน้ากากมีหลักฐานการโอนเงินหลักฐานการซื้อขายทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวตำรวจเขาก็ออกมาแถลงข่าวพอมาแถลงข่าวตอนนั้นเราจะได้รู้อะไรครับว่านะแหม่มโพดำแฉออกมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับนะหรือว่ามีการใครตะใครรับจ้างแฉอะไรยังไงทำลายล้มรัฐบาลจริงหรือไม่ผมอยากรู้นะคือตอนนี้ผมก็ได้ข้อมูลข่าวสารมาเยอะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้กราบเรียนพี่น้องประชาชนผมก็มองกลางๆนะเพราะว่าตำรวจกำลังทำงานอยู่อีกไม่นานครับอีกไม่นานคือตอนนี้นะครับมันมีเพจดาร์กทางโซเชียลอยู่หลายเพจอยู่นะเพจพวกนี้ก็ไม่บอกแล้วว่าตัวเองเป็นใครนะครับนะคือการไม่บอกว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะดีคืออะไรถ้าเป็นคนดีก็เอาเรื่องจริงมาแฉแต่ถ้าเป็นคนชั่วก็อาศัยเพจดาร์กที่ไม่รู้ว่าเป็นใครด่าชาวบ้านเขาเอาเรื่องส่วนตัวเขามาด่าบ้างอะไรเนี่ยไอ้แบบนี้ก็คือเพจโจรนะไม่ใช่เพจน้ำดีคือเพจชั่วร้ายทุกวันนี้มันมี2แบบใช้ชื่อปลอมใช้อวตารทั้งเฟซทั้งอะไรเนี่ยนะคือมีทั้งดีทั้งเลวครับนะเพราะฉะนั้นเพจอวตารเนี่ยก็มีเพจน้ำดีก็มีนะแต่มันมีน้อยบอกแค่นี้แล้วกันนะพอเราเป็นเพจอวตารแล้วเพจใหญ่มีคนติดตามหลายล้านแรกๆก็ทำดีหลังๆก็รับบริจาคนะครับนะหลังๆก็รับบริจาคหลังๆก็เป็นไงขายของเอาประโยชน์เข้าตัวเองนะครับเยอะนะครับนะขายของรับบริจาคขายของรับบริจาคคือจะเริ่มทำมาหากินจะเริ่มดีแตกตั้งแรกๆก็เพจน้ำดีเพราะฉะนั้นเพจอวตารเนี่ยมันไม่มีกฎหมายควบคุมอันตรายไม่พอใจใครก็ตัวเองโพสต์เองก็จะต้องติดคุกติดตารางก็ไปใช้ไอ้เพจพวกนี้คอยด่าชาวบ้านเขาแบบไม่เป็นธรรมไม่ต้องรับผิดชอบนะอยากจะแฉใครก็แฉไม่นะถ้าเรื่องจริงแฉแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์อันนี้คือน่าชื่นชมแต่ถ้ารับเงินรับทองมาแฉอันนี้ไม่ได้ไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะนั้นมันควบคุมยากอันนี้พูดตรงๆนะแต่ที่ผมพูดเนี่ยมันไม่หมายถึงใครนะแต่อีกไม่กี่วันตำรวจเขาก็จะกระชากหน้ากากออกมาเรื่องแฉเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้เล่าให้ท่านฟังนะฮะนะตำรวจเขาจะมีหลักฐานเลยว่าใครกักตุนหน้ากากใครขายเกินราคาใครขายเกินสมควรใครส่งออกอีกไม่นานครับพี่น้องครับผมพอจะได้ข่าวอยู่กระบวนการเนี่ยเดี๋ยวก็จะแฉออกมาเลยนะนะครับเป็นใครยังไงนะเราจะได้รู้เลยว่าเพจต่างๆที่บอกว่าเป็นเพจน้ำดีที่แฉออกมาเนี่ยเรื่องจริงหรือไม่
ผมไม่กล้าฟันธงครับตอนนี้ข้อมูลมันเยอะดูการจับกุมของตำรวจแล้วกันไม่นานนะครับดูกันต่อไปนะครับพี่น้องครับนะครับนะก็นี่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ว่าเร็วๆนี้จะมีการจับกุมนะแล้วก็แฉกระบวนการต่างๆทั้งหลายนะฮะคืออยากจะฝากนะครับอย่างเพจทนายคลายทุกข์เนี่ยเราไม่ใช่เพจล้มรัฐบาลนะนะไม่ใช่เพจล้มรัฐบาลนะผมก็มีเพื่อนสสทั้งพรรครัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเนี่ยวันก่อนเขาก็มาหาผมที่สำนักงานเขาเป็นลูกความเนี่ยเล่าให้ฟังผมไม่ใช่เพจล้มรัฐบาลนะแต่เป็นเพจที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแต่ไม่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายค้านนะเพราะฝ่ายค้านเนี่ยนะเขาไม่ได้ใช้งบประมาณเราไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรเขาหรอกตรวจสอบเฉพาะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขนะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องตรวจสอบเยอะเพราะคุณแดคุณดูแลหมอพยาบาลตรวจสอบว่าหมอพยาบาลมีหน้ากากไหมมีเครื่องไม้เครื่องมือป้องกันตัวไหมคนไข้มีไหมอุปกรณ์ต่างๆในการตรวจโควิดมีไหมห้องฉุกเฉินห้องอะไรต่างเนี่ยเราต้องตรวจสอบหมอลำบากไหมนะครับเรื่องโควิดนะอย่างเรื่องเศรษฐกิจเราก็ต้องตรวจสอบกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์คุณทำงานล้มเหลวต้องตรวจสอบเศรษฐกิจแย่เราก็ต้องด่ารัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดาเป็นการตรวจสอบอ่ะเพราะประชาชนก็จะตายกันหมดแล้วนะเรามีหน้าที่สะท้อนกระทรวงพาณิชย์หน้ากากไม่มีในท้องตลาดกรมการค้าภายในเราต้องตรวจสอบต้องด่าต้องวิพากษ์วิจารณ์นะครับทำไมคุณไม่ทำไมตามท้องตลาดไม่มีหน้ากากเราก็ต้องด่าทำไมขายราคาเกินทำไมเกินสมควรเราต้องด่าวิพากษ์วิจารณ์ครับแต่คุณทนไม่ได้คุณก็ออกไปไม่ใช่มาแจ้งความจับประชาชนมานี่เล่าให้ฟังนะจะมาลอยตัวไม่ได้กระทรวงพาณิชย์ไม่ว่ารัฐมนตรีอธิบดีกรมการค้าภายในอะไรต่างๆกรมศุลกากรคุณก็ต้องดูอย่าปล่อยให้มีการส่งออกไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับทุกหน่วยงานมันต้องโดนด่าโดนวิพากษ์วิจารณ์ทนไม่ได้ก็ลาออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใครนะถ้าคุณทนไม่ได้คุณก็ต้องออกไปมันธรรมดาคุณอย่าลืมนะคุณเป็นผู้แทนนะเป็นผู้แทนของใครของผมเนี่ยครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยคุณเป็นนายกถ้าคุณบริหารประเทศเขาอดอยากทุกคนกำลังลำบากอยู่ทุกคนหวาดผวาเรื่องไวรัสคุณก็ต้องแก้ให้ได้หน้ากากไม่มีคุณก็ต้องรับผิดชอบเขาก็ต้องด่าเช้ากลางวันเย็นคุณก็ต้องทนคุณเป็นนายกนะคุณจะมาโวยมาวายอะไรต่างๆนะคุณต้องยอมรับสินะเพราะคุณเป็นผู้แทนอ่ะผมอุตส่าห์พวกผมอุตส่าห์นะมอบหมายให้คุณมาเป็นผู้บริหารประเทศคุณก็ต้องทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขจริงไหมครับพี่น้องรัฐมนตรีก็เหมือนกันกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขคุณก็ต้องถูกด่าคุณดูแลหมอดูแลอะไรต่างๆทุกวันนี้เขาก็หลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยคุณพูดความจริงหรือเปล่าคุณบอกความจริงไหมตอนนี้มันถึงขั้นที่2หรือที่3หรือยังบอกความจริงนะต้องไม่กักข้อมูลต้องพูดความจริงพูดความจริงหรือยังนะฮะพูดความจริงเหมือนในต่างประเทศไหมใครไปติดมาแล้วเขาไปไหนบ้างไม่ต้องไปห่วงว่าเออวันนี้เขาไปโรงแรมนี้เดี๋ยวโรงแรมจะเสียชื่อเสียงไปกินข้าวที่นี่เดี๋ยวร้านอาหารจะเจ๊งมันเจ๊งก็เจ๊งไปนี่ต่างประเทศเขาเนี่ยคนไหนเนี่ยติดไอ้โควิดปุ๊บเนี่ยเขาแจ้งเลยว่าวันเขาไปไหนมาบ้างนะไปกินข้าวไปซ้อมมวยที่ไหนก็ต้องบอกครับเพราะอะไรมันจะได้ป้องกันโรคได้นะไอ้คนที่เขาใกล้คนที่ติดโรคเขาก็จะได้ไปหาหมอหาอะไรนะครับพูดความจริงครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลต้องพูดความจริงไม่ใช่ความจริงครึ่งเดียวอย่ากักนะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกตอนนี้มันก็นะชิบหายกันทั้งประเทศแล้วนะคนท่องเที่ยวก็ไม่มีแล้วคนติดโรคก็เยอะอะไรก็เยอะหลายประเทศเขาก็ปิดประเทศไปแล้วนะครับอินเดียอะไรนะดูตามข่าวนะอิตาลีเอ่ยใครตาใครเยอะแยะนะเห็นผมตามข่าวจริงเท็จยังไงก็ไม่รู้นะครับเราก็ต้องมานั่งดูเลยว่าจะทำยังไงมาตรการก็ต้องอาศัยความร่วมมือประชาชนไม่ใช่คอยจะข่มขู่ประชาชนอย่ามาโพสต์นะถ้าไม่ติดจริงติดคุกโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับจะข่มขู่ประชาชนกันไปถึงไหนนะอย่าข่มขู่อย่าไปกลัวครับไอ้พวกแฉเฉออะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าเพจดาร์กเพจน้ำดีเพจน้ำชั่วอะไรต่างเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงก็แฉไปแต่ถ้าไม่ใช่คุณรับจ้างมาแฉมาล้มรัฐบาลเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ซวยอันนี้ผมพูดกลางๆนะ
พราะว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ก็มีข้อมูลของทางราชการที่กำลังดำเนินการอยู่ถ้าเพจดีก็ดีไปถ้าชั่วก็ซวยก็แค่นี้ผมพูดแค่นี้นะครับนะฮะนะครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องโควิดตอนนี้โอ้โหยุ่งวุ่นวายเลยทำไม่ดีก็ถูกด่ารัฐบาลทำดีก็ชื่นชมแต่ตอนนี้หาที่ชมยากเหลือเกินนะก็มีที่เรื่องที่น่าชื่นชมก็คือเห็นก็บอกว่าผู้นำเหล่าทัพนะทหารตำรวจปลัดกระทรวงกลาโหมหรือไงที่เป็นสว.บอกจะไม่รับเงินเดือนดีแล้วครับนะการรับเงินเดือน2ด้านเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าด้านเนี่ยครับเราเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยแกรวยมากมายมหาศาลแล้วคนนึงมีเงินเนี่ยเป็นนะผู้นำเหล่าทัพบางคนมี 4-5 พันล้านบางคนมีเป็นพันล้านและไอ้เงินแค่แสนกว่าบาทเงินเดือนนะคุณเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยคุณก็ได้เงินเดือนมหาศาลเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุมคุณมีเป็นร้อยล้านพันล้านทั้งนั้นเนี่ยผู้บัญชาการแต่ละคนไม่มีใครมีเงินต่ำกว่า100-200ล้านนะเพราะว่าการรับราชการเนี่ยมันรายได้ดีประเทศเรานะน่าจะมีประเทศเดียวบางคนเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารมีเงินตั้ง 4-5 พันล้านแสดงว่าการเป็นทหารเนี่ยรายได้ดี นะผู้บัญชาการเนี่ยเป็นร้อยๆหลายร้อยล้าน500พันล้านโอ้โหเป็นอาชีพที่รายได้ดีนะครับนะดีกว่าเป็นทนายเนี่ยมีเงินมีทองเยอะแต่ไม่รู้นะว่าเขาได้มายังไงนะแต่ที่ผมบอกว่ารายได้ดีเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาคดโกงประเทศชาติมานะแต่ว่าเป็นอาชีพที่รายได้ดีก็แล้วกันเพราะว่าคนเป็นผู้บัญชาการทหารอะไรเนี่ยมีเงินเป็นพันๆล้านบางคน 4-5 พันล้านเอามาจากไหนเขาไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารเนี่ยอย่างทหารบกหรืออะไรเนี่ยนะอนาคตก็ยังมีโอกาสยึดอำนาจถ้ายึดอำนาจก็ได้เป็นนายกนะฮะก็เหมือนกับพลเอกประยุทธ์ก็ยึดอำนาจมาก็เป็นนายกยาวนานเลยอาจจะอยู่ถึง10กว่าปีก็ได้นะอำนาจที่มาจากกระบอกปืนก็อยู่ได้ยาวนะเพราะนั้นอาชีพทหารเป็นอาชีพที่ดีนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคดโกงนะเดี๋ยวก็จะมาฟ้องผมอีกนะเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ใจแคบใจแคบนะครับต้องยอมรับความจริงตอนนี้คนดูทาง Facebook 10,000 เท่าไหร่ 1,500 หรือ 5,000 กว่า 10,000 นะ 10,000 กว่าคน 10.5k นะYouTube 5,000 ตอนนี้ก็ 15,000 กว่าคนก็กราบขอบพระคุณหน้าม้าขาประจำ IO นะครับนะครับก็เห็นบอกว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพจะไม่รับเงินเดือนสว.ดีแล้วครับอย่าไปหน้าด้านเลยรับ2ต่อเอาเปรียบข้าราชการอื่นครับนะอย่าหน้าด้านถึงแม้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พวกคุณสามารถเสวยสุขกันได้เต็มที่นะแต่คุณต้องนึกถึงประเทศชาติบ้างคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นสว.ก็นะโดยทั่วไปก็คอยจะยกยอรัฐบาลช่วยรัฐบาลสว.ชุดนี้แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างมากก็เท่าที่ผมเห็นนะสว.ชุดนี้ที่ทำนะโพสเฟซบุ๊กนะวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์โซเชียลด่าฝ่ายค้านเชียร์รัฐบาลนี่คือหน้าที่สว.ปัจจุบันคอยปกป้องรัฐบาลอย่าแก้รัฐธรรมนูญอย่าลดอำนาจตัวเองเนี่ยนี่คือสว.ในยุคปัจจุบันไม่มีประโยชน์กินเงินเดือนเดือนละแสนกว่านะครับนี่ผมพูดตรงๆเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยสว.ชุดนี้ไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลคอยเชียร์คอยด่าฝ่ายค้านที่คิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญลดอำนาจตัวเองคอยบอกว่านะตัวเองมีอำนาจจะมาลดอำนาจตัวเองไม่ได้แล้วก็คอยเชียร์รัฐบาลคอยด่าฝ่ายค้านด่าประชาชนที่เห็นต่างนี่คือหน้าที่สว.ปัจจุบันไม่มีประโยชน์ครับถ้ามีจังหวะดีๆก็ขอเงินไปดูงานต่างประเทศนะซึ่งประชาชนเขาตั้งคำถามว่าไปเที่ยวหรือไปดูงานอายุ 6-70 จะตายอยู่แล้วจะไปดูอะไรงานน่าจะไปดูโรงศพนะเอางบประมาณเนี่ยไปขอดูโรงศพเช่นร้านศพสุริยาร้านศพที่ไหนบ้างลองไปนอนในโรงดูสิว่าโรงไหนเหมาะกับเราผมว่าดีกว่านะสว.ชวนเนี่ยน่าจะเอางบไปดูโรงศพวัดไปดูวัดดูอะไรต่างๆดูโรงพยาบาลดูเตียงดูไม้เท้าอะไรมากกว่าผมมองว่าสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยบางคนบางท่านยุ่นหมดสภาพแก่ความคิดก็ครับแคบใครเห็นต่างก็ชังชาติวันวันสว.สว.ประเทศไทยคืออะไรโพสต์เฟซบุ๊กด่าประชาชนวิจารณ์ประชาชนวิจารณ์พวกเห็นต่างเชียร์รัฐบาลเชียร์หน่วยงานของรัฐคุณจะมาเป็นทำไมสว.ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลงานเลยไม่เคยตรวจสอบอะไรรัฐบาลเลยมีทำไม
เปลืองไฟเปลืองโต๊ะเก้าอี้เปล่าๆห้องประชุมเนี่ยประชุมครั้งก็เสียค่าไฟเท่าไหร่เห็นดูข่าวเขาบอกค่าน้ำค่าไฟปีนึงค่าใช้จ่ายปีตั้ง400กว่าล้านผมว่าถ้าไม่มีสวนะนะเราก็เปลี่ยนไว้เป็นที่สำหรับจัดงานเลี้ยงงานแต่งดีกว่านะเอาแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็พอแล้วนะสสรัฐบาลสสในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าบางคนก็เรียกว่าสภาโจร500ประชาชนเขาเรียกนะผมไม่ได้เรียกเพราะอะไรมีแต่พวกขายตัวครับเมื่อวานนี้ผมไปนั่งกินข้าวกับนะสสและอดีตสสพรรคฝ่ายค้านนั่งกินเขาบอกสมัยนี้เขาซื้อตัวยังไงครับเขาบอกว่าเวลาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราอยากจะได้เป็นสสเนี่ยเราก็ต้องมีการแจกเงินลงทุนประมาณ50ล้านซึ่งจ่ายไป30ถึง50ล้านยังไม่รู้เลยจะได้เป็นสสไหมสมัยนี้ก็ไม่เป็นไรครับพอเขาเลือกเสร็จใครได้เป็นสสก็ไปซื้อเลย30ล้านนะ20 30 50ล้านจ่ายปุ๊บได้สสเลยเราไม่ต้องไปเหนื่อยไงนะแต่ถ้าเกิดมีความต้องการมากอาจจะถึง80ล้านอย่างตอนนี้อย่างพรรคอนาคตใหม่ที่โดนยุบไปแล้ว50กว่าคนจะเหลือไม่กี่คนล่าสุดเขาบอกมีอีก20กว่าคนก็เตรียมไปไงขายตัวสสอดีตพรรคอนาคตใหม่บางตัวไม่ใช่บางคนนะบางตัวนะก็เตรียมขายตัวแล้วตกลงกันเรียบร้อยจะไปอยู่พรรคใหม่ตอนนี้ไม่ไปแล้วเห็นก็บอก20กว่าคนก็เตรียมขายตัวไอ้คนซื้อพรรคการเมืองที่ซื้อเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมันซื้อ30ล้านมันได้สสทันทีเลยมีอำนาจต่อรองในสภาได้เลยแต่ถ้าเกิดไปลงเลือกตั้งจ่าย30ล้านต้องไปหาเสียงอีกไม่รู้จะได้ไม่ได้อันนี้ผมคุยกับเพื่อนที่เป็นสสมาเพราะฉะนั้นก็ซื้อไปเลยและไอ้สสอดีตพรรคอนาคตใหม่ไอ้พวกนี้นะมันรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้พวกนี้คือพวกโนเนมไอ้พวกกระจอกคือไม่สามารถคือคราวหน้าไม่มีโอกาสเป็นสสเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้ฟุกอาศัยบารมีพรรคมาความดังธนาธรพอได้เรียบร้อยมันก็ขายตัวไปจบเพราะเงิน20 30ล้านไอ้คนพวกนี้มันไม่เคยพบใครเคยเห็นตาลุกวาวมันก็ขายตัวเลยก็ไปอยู่พรรคฝ่ายรัฐบาลฝ่ายไหนอะไรก็ว่าไปนะครับนะก็ขายตัวไปแค่นั้นคนพวกนี้ไม่มีอะไรเลยหลายๆคนเราไม่เคยรู้จักเลยในหน้าสื่อมันจะเป็นสสสสสได้ยังไงคนเป็นสสมันต้องคนดังมีชื่อเสียงแสดงให้เห็นว่าอาศัยบารมีคนอื่นนะเพราะนั้นเนี่ยเห็นก็บอก20 30คนเนี่ยกำลังจะขายตัวนะครับอย่างน้อยๆก็ได้สัก30ล้านสบายนะคนพวกนี้ไม่มีค่ามีอะไรเลยแล้วก็พอจ่ายปุ๊บ30ล้าน30ล้านพรรคตัวเองได้ส.ส.เพิ่ม1คนเพราะเวลาหาเสียงก็ต้องซื้อเสียงอยู่แล้วซื้อเสียงก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมไม่นั่งประชุมกับเขานั่งกินข้าวกันพรรคพวกกันนี่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นนะอนาคตใหม่น่าจะเหลือสสไม่กี่คนเท่าที่ติดตามข่าวเพราะมีคนมาซื้อตัวตลอดไอ้พวกนี้มันก็ขายตัวจิตวิญญาณไม่มีหรอกหลังจากไม่มีธนาธรไม่มีปิยบุตรไม่มีช่อแล้วก็ยิ่งแย่นะไม่มีลำบากนะเป็นบทเรียนเลยนะครับนะพอเป็นสสเสร็จก็ขายตัวหลายๆคนก็อ้างนู่นอ้างนี่อะไรไปอุดมการณ์ไม่มีไอ้คนซื้อมันก็ยินดีซื้อเพราะอะไรไม่ต้องไปลงเลือกตั้งได้ทันทีเลยสบายพอได้สสมาไปต่อรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็โกงกินได้เต็มที่นะโกงกินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสัมปทานต่างๆสังเกตนะพอเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลก็จะเป็นพวกรับเหมาเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างพวกรับผู้รับเหมาทั้งนั้นสร้างถนนสร้างหนทางแสนล้านสัก 10% ก็หมื่นล้านนะซื้อไอ้สสวัวควายพวกนี้คนละ20 30ล้านสบายได้เงินเป็นหมื่นล้านพอสามารถดูแลกระทรวงที่มันเกี่ยวกับพวกสร้างทงสร้างทางเลยสบายนะประเทศชาติเราก็ชิบหายก็มีคนพวกนี้ที่ผมด่าเนี่ยผมไม่ได้ด่าเอ่ยชื่อใครนะนะมาฟ้องผมไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวพี่น้องมันฟ้องผมไม่ได้นี่คือเรื่องจริงครับผู้รับเหมามีงบประมาณมันก็มาดูให้พรรคพวกใครต้องการจัดซื้อจัดจ้างซื้อขายอะไรบ้างอ่ะติดต่อกูนะเขียน TOR มานะครับก็ให้คนที่จะมาติดต่อราชการเขียน TOR มาเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วเอา TOR ของนักธุรกิจมาวางสเปคมันก็ตรงกับของมันก็เรียบร้อยก็ได้งานก็แบ่งกันไปนะเพราะนั้นซื้อสสวัวควายสสไอ้ทรยศหักหลังประชาชนละหัว20 30ล้านคุ้มขายตัวหมดนะอนาคตใหม่เหลือไม่กี่คนหรอกดูแล้วแนวโน้มนะ50กว่าผมว่าไม่เหลือแล้วนะครับแต่ละคนยากอุดมการณ์ไม่มีมีแต่อุดมเงินนะยิ่งไอ้พวกพรรคเล็กๆยิ่งไปใหญ่เลย
ข้ามานี่เป็นสอสอพวกปัดเศษได้ 2-3 หมื่นคะแนนอะไรพวกเนี้ยนะเข้ามาก็ขายตัวเลยมันได้เงินได้ทองใช้อยู่แล้วสบายนะไม่สนใจหรอกประชาชนนะเพราะฉะนั้นอาชีพนักการเมืองก็เป็นอาชีพที่นักการเมืองบางคนนะก็เป็นอาชีพที่กระล่อนปิ้นป้อนที่สุดแล้วเชื่อถืออะไรไม่ได้อย่าไปสนใจนะครับพี่น้องประชาชนเชื่อผมเห็นมาเยอะนะไม่ว่าพรรคการเมืองไหนอะไรแต่ละคนขายตัวหมดนะเหลือไม่กี่คนแล้วครับอนาคตใหม่อ่ะคอยดูทำใจไม่มีหรอกคนที่จะมีอุดมการณ์อะไรแบบธนาธรปิยบุตรชอบไม่มีนะจะได้รู้เลยนะครับในการทำงานทางการเมืองพวกนี้อยากมีตำแหน่งอยากได้เงินนะโนเนมทั้งนั้นอ่ะพวกอนาคตใหม่ที่ขายตัวไปมีแต่พวกโนเนมพวกไม่มีใครรู้จักอ่ะขายตัวหมดนะเป็นเรื่องเศร้าอับปรีจังไรทั้งนั้นแต่ละคนนี่นะครับจากเยอรมันนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับเนี่ยนะวันหยุดก็สบายๆให้พี่น้องรู้อย่าไปหลงเชื่ออะไรมากนักนะยุคนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์อเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับนะครับกลัวตายที่ประชุมเพื่อไทยจี้รัฐบาลสว.เปิดประชุมวิสามัญหาทางออกวิกฤตประเทศไม่มีทางออกแล้วลำบากนะไหนจะฝุ่นเฟิร์นอะไร PM 2.5 อีกโอ้ยตายประเทศเราทุกสิ่งทุกในตึก All Season มีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 อีก2รายครับนะนี่ Daily News Online บอกยุโรปเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของการระบาดเชื้อโควิด-19 แทนจีนแล้วโอ้โหหนักนะครับทั้งอิตาลีโอ้โหนะครับหนักไทยโพสต์นะครับบอกว่าอะไรครับจตุพรไม่มีสีไม่มีพวกมึงพวกกูอีกแล้วนะครับถ่ายรูปคู่กันนะครับเสื้อดงเสื้อแดงเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วนะสมัยนี้ต้องแก้ผ้าคุยกันแล้วไม่มีเสื้อแล้วครับนะหมดแล้วเสื้อแดงนะจบแล้วพลอยเชอร์มานประกาศกักตัว14วันหลังเพิ่งเจอผู้จัดการลิเดียเอาเข้าไปนะพักก้าวไกลพิธาบารมีไม่ถึงอันนี้ขมชัดลึกเขาว่านะนะครับการเป็นหัวหน้าพักอะไรนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะก็น่าเห็นใจคุณพิธาเหมือนกันนะครับตอนนี้คนก็ยังหมื่นกว่าคนอยู่นะครับมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้บ้างนะครับเนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับอีกเรื่องนึงก็เรื่องคุณศิระกับอาจารย์ออสนะศิระก็ไปด่าอาจารย์ออสซึ่งหน้าที่โรงพักทุ่ง2ห้องนะครับว่าทำนองว่าไปให้สัมภาษณ์ทำให้เขาเสียหายเรื่องการแจกหน้ากากก็แจ้งความกันไปด่ากันมาก็ว่ากันไประหว่างศิระกับอาจารย์ออสนะมีคนถามว่าเอ๊ะการที่ศิระไปด่าอาจารย์ออสซึ่งหน้าที่โรงพักมีความผิดไหมนะครับก็อาจจะมีความผิดก็ได้ไม่มีก็ได้อาจจะเป็นความผิดซึ่งหน้าก็ได้เขาเรียกว่าอะไรดูหมิ่นซึ่งหน้าก็โทษปรับโทษอะไรไปนะหรืออาจจะเป็นหมิ่นประมาทก็แล้วแต่ว่าอาจารย์ออสจะเสียจะหายอะไรในขณะเดียวกันศิระก็มีสิทธิ์แจ้งความว่าอาจารย์ออสหมิ่นประมาทก็สู้กันไปครับนะทนายรวยพูดง่ายทะเลาะกันไปนะอาจารย์ออสก็ไปพิสูจน์หน้ากากเขาทำให้เขาหน้าแหกนะว่าหน้ากากไม่ดีเอาไปแจกประชาชนทำไมศิระเขาก็นะก็เสียหายทางการเมืองเขาก็ถามว่าอาจารย์ออสรับจ้างใครมาหรือเปล่าทำลายล้างทางการเมืองไหม
อาจารย์ออสก็บอกว่าเป็นนักวิชาการก็พูดความจริงก็ว่ากันไปก็ดูนะคู่นี้ว่าใครจะผิดใครถูกเดี๋ยวก็ฟ้องร้องกันไปนะเป็นคดีความในชั้นศาลกันไปแล้วมีกล่าวพาดพิงไปถึงมหาวิทยาลัยกระทรวงเกษตรด้วยนะครับนะมีพาดพิงไปถึงมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยว่าอะไรยังไงนะก็ติดตามกันต่อไปครับสองคู่นี้ใครจะผิดจะถูกก็ว่ากันไปอาจารย์ออสจะฟ้องตำรวจด้วยนวงเหนียวกักขังฟ้องศีลงศีละหมิ่นประมาทแล้วก็ว่ากันไปตามสบายนะอย่ามาฟ้องผมแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้หมิ่นประมาทใครพยายามที่จะไม่เอ่ยชื่อใครเลี่ยงไปนะครับนะตอนนี้คนที่มาแฉทั้งหลายทั้งแหม่มทั้งวีระนะทั้งอัจฉริยะอะไรต่างๆนี่ก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีกันเยอะแยะอาจารย์ออสก็โดนนะครับเพราะนั้นการจัดรายการทาง Facebook หรืออะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันจะอะไรเขาเรียกอะไรมันมีความเสี่ยงนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับพี่น้องนะครับนะฮะมันก็จะมีความเสี่ยงต้องระมัดระวังในการจัดรายการนะครับนะสมัยนี้ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับดูคอมเมนต์หน่อยมีอะไรบ้างครับนะบางคนถามอาจารย์เดชาจะโดนฟ้องไม่โดนครับไม่มีผมไม่ได้หมิ่นประมาทใครนะผมก็ต้องมีศิลปะในการจัดรายการมิฉะนั้นก็ซวยนะครับเอาละครับน่าจะจัดเวลาจัดรายการมาได้เวลาพอสมควรเนี่ยก่อนจะเลิกรายการเนี่ยยังประมาณ 15,000 คนนะเนี่ยทั้ง YouTube Facebook เนี่ยยังเยอะอยู่นะคนดูอยู่นะครับก็ถือว่าคนดูมากพอสมควรของเราก็ช่วยกันแชร์ไปนะแชร์เยอะกดติดตาม Facebook ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สเห็นก่อนทำให้เป็นถามลูกถามหลานติดตามมาเยอะๆอาจารย์จะได้มีกำลังใจในการมาให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสุขสันต์วันหยุดครับทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาล5แผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมร
ัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล